พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะบอกว่าลูกชายของรองนายกเทศมนตรีรองนายกเล็กเนี่ยถูกใครก็ไม่รู้เอามีดแทงแล้วนอนตายอยู่บริเวณหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมครับนี่คือสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงนะฮะแล้วพยายามที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งกู้ภัยเอาลองดูบรรยากาศตรงนี้เดี๋ยวเขามา1191ก่อน91มีเหตุแทงกันหาเบอร์พ่อทวีไม่เจอเดี๋ยวโทรหาเพื่อนไปบอกพ่อทวีคนตายเนี่ยชื่อนายวันลบหรือเปียกสิงศาสตร์ถูกแทงนะฮะคุณผู้ชมเข้าตรงบริเวณช่องท้องแล้วนอนจมกองเลือดริมถนนคอนกรีตทางเข้าวัดป่าละหารทรายกู้ภัยมาถึงต้องรีบนำตัววันลบไปส่งโรงพยาบาลแต่ยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวฮะวันลบเสียชีวิตระหว่างทางแล้วถามว่ามือมีดเป็นใครตำรวจเรียกทุกคนที่อยู่แถวนั้นมาสอบปากคำมาถามข้อมูลเบื้องต้นปรากฏว่าหนึ่งในคนที่ตำรวจเรียกมาคุยก็คือนางสาวพรพิมลหรือเจี๊ยบเนี่ยเป็นแฟนของวันลบคนตายแล้วเจี๊ยบบอกว่าจำได้มือมีดเนี่ยคือสุรัตที่มาเจอกับวันลบหน้าบ้านแล้วเอามีดเสียบกันเลยแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพรพิมลอ้างแบบนี้ฮะแล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจนะฮะบอกว่าหนูเนี่ยเป็นแฟนของวันลบคบหาดูใจกันมาสักพักแต่สุรัตเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมแล้วตามจีบตั้งแต่ประถมแล้วแต่หนูไม่สนใจจนกระทั่งทราบว่าสุรัตติดคุกคดียาเสพติดเพิ่งออกมาหนูยิ่งไม่เอาเลยไม่มาเอาเป็นหัวหรอกแต่สุรัตก็ยังตามมาจีบแล้วทั้งคู่มาเจอกันหน้าบ้านพอดีได้ยินเสียงทะเลาะเสียงดังเลยสักพักหนึ่งก็เอามีดไล่เสียบกันหนูมารู้อีกทีหนึ่งแฟนหนูถูกแทงเข้าท้องแล้วผู้ชายที่ชื่อสุรัตเนี่ยคือเขาเพิ่งมาเจอเพราะคนใกล้ๆบ้านนะคะพูดง่ายๆว่าเขาอาจจะแอบชอบแต่คือเจ้าก็บอกว่าจะไม่เอาจะไม่เล่นด้วยเพราะจะมีแฟนอยู่แล้วเดี๋ยวกูจะไปอะไรแบบเอาเป็นอะไรถึงทำไมจะต้องไปทำอะไรขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งเธอเพิ่งมารู้จักกับฉันแล้วเธอจะมาบอกว่าชอบฉันรักฉันแล้วเป็นเมียเธอมันเคยใช่ไหมฉันก็เข้ามาก่อนเธอจะมาทำอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนเขาจะหึงจะหวงประมาณนี้ค่ะจะเข้าจะของเราค่ะเสร็จแล้วก็คือไม่มีอะไรกันยังค่ะแต่เรามีใจกับคนตายก็คบกันมานานแล้วค่ะอะไรหลักๆจะก็ไม่รู้อะค่ะหลักๆจะไม่รู้จริงๆก่อนนั้นทำงานไม่รู้จะเพิ่งรู้จักเขาไม่กี่วันเองค่ะไม่กี่วันนี้เองเหรอเราไปรู้จักที่ไหนอ้าวคือแล้วสรุปเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะได้คบกันกับสุรัตน์ไหมหรือยังไงแล้วมันมีปัญหาอะไรตำรวจสอบปากคำแล้วก็ยังสงสัยหลายอย่างเหมือนพูดบุกไปบนมานิดหน่อยแล้วบรรยากาศล่าสุดวันนี้เนี่ยครอบครัวของวันลบผู้ที่เสียชีวิตอยู่ระหว่างการรอรับร่างบรรยากาศคือเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพราะไม่มีใครรับได้ครับเหมือนกับว่ามีการถูกลวงให้ไปฆ่าหรือเปล่านี่คือบรรยากาศช่วงเช้าของวันนี้นะคุณผู้ชมแล้วญาติญาตินี่คือร้องไห้แบบนี้เลยแล้วเนี่ยให้กระทั่งเรื่องเตรียมเอาไปบอกไปด้วยครับแอบครับของเตรียมแล้วเนี่ยให้กระทั่งเรื่องเตรียมเอาไปบอกไปด้วยครับแอบเตรียมครับของเตรียมแล้วเนี่ยให้กระทั่งเรื่องและข้อมูลล่าสุดจากลูกชายของนายวันลบมีข้อมูลนะครับบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้วันลบคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มีลูกอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้วันลบไปแอบคบกับพรพิมลมา7ปีจนต้องหย่าร้างกับภรรยาไปแล้วลูกก็คิดว่าไอ้ระหว่างที่พ่อไปคบกับพรพิมล7ปีเนี่ยพรพิมลเองก็แอบไปคบกับสุรัตน์อยู่มันก็เลยเกิดความหึงหวงและพ่วงความชุลมุนเข้ามาแล้วก่อนเกิดเหตุลูกชายบอกว่าถ้าไปตรวจสอบโทรศัพท์ของพ่อเนี่ยพรพิมลน่าจะโทรศัพท์มาหาพ่อให้พ่อออกมาคือลวงออกมาแล้วให้สุรัตน์เนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตล่าสุดวันนี้ครับรองนายกเทศมนตรีตำบลละหารทรายพ่อของคนที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้พรพิมลเองมาติดพันลูกชายเคยมีสามีมาหลายคนสามีต่างชาติก็เคยมีมาแล้วแล้วแอบมาคบหาลูกชายโดยที่ตัวเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกับว่าโทรศัพท์ให้เปียกไปหาในกลุ่มที่เปียกเขานั่งคุยกันอยู่หลังเทศบาลเนี่ยนั่งกินกันอยู่เนี่ยก็ทั้งผอ.กองสาธารณสุขผอ.อะไรก็อยู่ด้วยกัน
ก็เปียกก็ลุกออกไปเขาก็ไม่รู้ว่าเปียกจะไปไหนคือรู้ออกเหมือนว่ารู้ออกจากวงคือรีบเหมือนนั่นแหละคือรีบรีบร้อนเลยใช่ไหมครับครับเขานึกว่าเปียกกลับบ้านหรือเปียกมาซื้อเหล้าเขาดื่มเหล้ากันอยู่แต่พอออกไปแล้วก็หมายความว่าทางนี้เขาโทรให้ไปหาที่เปียกเนี่ยเขาคบกับคนชื่อเปียกคือคบมานานเลยคบมาหลายปีแล้วประมาณเกือบน่าจะเกือบ10ปีที่บ้านรับไหมคะที่บ้านเราไม่รับครับคนนี้เป็นบุคคลที่ผมขอพูดเลยเนาะอันตรายอันตรายคือเขาเคยมีสามีแล้วเขาก็เลิกกันไปสามีก็เป็นตชด.เป็นครูเนาะก็เลิกกันไปเลิกกันไปแล้วทางนี้ก็มาคบกับลูกชายผมคบกับลูกชายผมจนสร้างปัญหาให้ครอบครัวคนเนี้ยโทรไปละลานพ่อรับไม่ได้อ่ะพ่อบอกว่าเคยสร้างปัญหามาก่อนใช่ครับแล้วเพิ่งมารู้ตอนนี้ก็ยังอยากจะจับตัวคนร้ายด้วยเพราะว่าสุรัตน์ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะครับแล้วพ่อบอกว่าโหแทงถึง6แผลเนี่ยมีดมันปักอยู่คาตัวแล้วมันดึงออกไม่ได้อ่ะไส้ทะลักเลยอ่ะนี่คือความโหดที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้สุรัตน์พ่อบอกว่ามามอบตัวเถอะโทษหนักจะได้เป็นเบาแปลว่าคนในครอบครัวของคุณวันลบคนตายเองก็ไม่มีใครเชื่อนะว่าสุรัตน์แอบมาจีบพรพิมลแล้วก็มาเจอกันเหตุซึ่งหน้าหึงหวงเลยแทงไม่น่าจะใช่ อัปเดต 34HD แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ